สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่อง understanding division with fraction นะครับ understanding division with fraction เป็นการหารจำนวนเต็มบวกด้วยเศษส่วนนะครับนำเสนอด้วยแผนภาพจำลองนะครับนำเสนอด้วยแผนภาพจำลองที่เน้นทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบนะครับเรามาดูตัวอย่างแรกนะครับเราจะหาผลหารนะครับนะจำนวนเต็ม1หารด้วยเศษ1 2เราหารด้วยตัวที่เป็นเศษส่วนนะครับโดยใช้แผนภาพประกอบนะครับครูขอใช้แผนภาพก่อนนะครับอันนี้คือแทนสี่เหลี่ยมนะครับแทนสี่เหลี่ยมมีขนาด1ตารางหน่วยและ1นะฮะคราวนี้เราจะแบ่งเราจะหารด้วยเศษ1 2นะครับหารด้วยเศษ2ครูก็สร้างสี่เหลี่ยมเป็นผ้าใบทั้ง1นะครับมาแบ่งสี่เหลี่ยมเนี้ยออกเป็น2ส่วนเท่ากันนะแบ่งเป็น2ส่วนเท่ากันนะไอ้ที่สีแดงนี้จะมีพื้นที่นะครับเป็นเศษ1ส่วน2ใช่มั้ยเป็นเศษ1ส่วน2ครึ่งนึงของนี้ถูกมั้ยครับเศษ1ส่วน2นะฮะแล้วครูก็เอาเศษ1ส่วน2ที่ไปหารไปแบ่งออกแบ่งในภาพที่1ภาพที่2นะครับคำตอบนี้เป็นครับได้เท่าไหร่ครับคำตอบนี้ภาพเห็นนับได้เท่ากับ2ก็แสดงคำตอบคือเท่ากับ2นั่นเองเห็นมั้ยครับเท่ากับ2นะครับแล้วดูต่อไปครับถ้ากูแบ่งใหม่นะครับจำนวนเต็ม1หารด้วยที่มากขึ้นนะครับ1หารด้วยเศษ1ส่วน3นะครับ1หารด้วยเศษ3ตัวนี้สี่เหลี่ยมนี้ก็แบ่งออกเป็น3ส่วนเท่ากันถูกมั้ยครับ3ส่วนเท่ากันดูขนาดครับ1ส่วน3ไอ้สีแดงนี่เป็น1ส่วน3นะฮะแล้วก็นี่เป็นแทนไปแบ่ง1 2 3นะฮะ1 3นี่แบ่งออกไปแบ่งในรูปเรียบร้อยเป็น3ส่วนนะฮะ3ส่วนนะครับจริงไหมครับดูนะภาพนี้แบ่งออกได้3เท่ากับ3นะฮะคำตอบก็คืออะไรครับ3นะครับโอเคไหมครับถ้าดูต่อไปครับถ้าผมปรับต่อครับออก8ก็ได้ครับ1หารด้วยเศษ1 8ก็แสดงว่าพื้นที่เนี่ยแบ่งออกเป็น8ส่วนเท่ากัน1ส่วน2ส่วน3ส่วน4ส่วน5ส่วน6ส่วน8ส่วนจริงไหมครับดูจากภาพเนี้ยเป็นสีแดงได้1ส่วน8นะแล้วก็1ส่วน8นี้ไปแบ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 5ภาพนี้เป็นไงครับได้8คำตอบก็คืออะไรครับ8นั่นเองโอเคไหมครับคราวนี้คุณปรับใหม่ครับคุณปรับใหม่นะคราวนี้ภาพเอา2บ้าง2หารด้วยเศษ1ส่วน4แสงภาพก็ต้องมี2ภาพถูกไหมครับภาพมี2ภาพนี่ครับมี2ภาพนะ2หารด้วยเศษ1ส่วน4อันนี้คือ1นะอันนี้อีก1ก็เป็น2ก็คือตัวตั้งหารด้วยเศษ1ส่วน4ก็แสดงว่าภาพได้แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่ากันนะเศษ1ส่วน4คือแบ่งเนี่ยเป็น4ส่วนเท่ากันนะครับกูดูตรงเนี้ย1ส่วน4นะ1ส่วน4นะแล้วเนี่ยก็ไปนับครับแบ่งไว้ภาพที่1ได้1 2 3 4นะครับได้4ก็แสดงว่าผลลัพธ์จากภาพที่1ได้เท่ากับ4ภาพที่2ก็เช่นกันถูกมั้ยครับก็ได้ครับ4เอา2เอาผลที่ได้อย่างนี้4บวก4เท่ากับ8ถูกไหมครับคำตอบคือ8นั่นเองโอเคไหมครับได้นะฮะได้นะเข้าใจนะฮะต่อไปครับถ้าผมปรับใหม่ถ้าผมเปลี่ยนเป็น3หารด้วยเศษ1ส่วน3นะฮะ3หารด้วยเศษ1ส่วน3ภาพผมต้องมี3ภาพถูกไหมครับ3ภาพนะ3ภาพแล้วก็หารด้วยเศษ1 3ก็แปลว่าเนี่ยต้องแบ่งเป็น3ส่วนเท่ากันตอนนี้ก็มีค่าเป็นเศษ1 3สี่เหลี่ยมนี้นะเศษ1 3นะแล้วครูก็เอาไอ้ตัวหารเศษ1 3ไปวางบนภาพนะ1 2 3ถูกไหมครับ3ไอ้ภาพมันก็เช่นกันนะ1นะ2 3นะครับด้วยกัน1 2 3นะครับทั้งหมดได้9ถูกไหมครับคุณทำให้เห็นนะนี่ได้3ได้3อันนี้ก็ได้3อันนี้ก็ได้3นะฮะ
เอา3กับ3บวกกันได้6บวกกับ3ได้9คำตอบก็คืออะไรครับ9นั่นเองโอเคไหมครับได้นะฮะดูต่อไปครับต่อไปเปลี่ยนอะไรก็ครับเอาเป็น4หารด้วย1ส่วน5 4หารด้วย4 5ก็แบ่งภาพไปนะภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4มี4ภาพนะหารด้วย4 5นะสีแดงนี้นะสีแดงเนี่ยมันคืออะไรครับแทนได้4 5นะ4 5แล้วก็ไปแทนดูครับ1 2 3 4 5ถูกไหมครับภาพนี้ก็ได้5คูณภาพนี้1 2 3 4 5ก็ได้5เหมือนกันนะฮะได้5ได้5ได้5ท่านก็ตอบเท่าไหร่ครับ5บวก5เป็น10 10บวก5เป็น15 15บวก5ได้20คำตอบก็คือ20นั่นเองเห็นไหมครับพอจะเข้าใจไหมครับในการหาคำตอบนะฮะคราวนี้เรามาดูวิธีหนึ่งครับวิธีหนึ่งเราจะใช้วิธีการคำนวณนะครับใช้การคำนวณนะ4นะเหมือนเดิมครับตัวตั้งคือ4หารเปลี่ยนเป็นคูณครับกับเศษเป็นส่วนไอ้ตัวหารนี่กับเศษเป็นส่วนนะฮะ1ส่วน5เป็น5ส่วน1 5ส่วน1เพราะฉะนั้นเราก็มาที่เหลือก็มาคูณกัน4 5ได้20โอเคนะครับนี่ถ้าเราใช้การคำนวณนะครับได้เนี่ยออกมานะฮะโอเคไหมฮะโอเคนะภาพต่อไปครับครับครูถ้าครูไม่ใช้ภาพนะครูใช้การคำนวณนะครูขอภาพออกก่อนนะนั่นเดี๋ยวได้เข้าใจนะถ้าครูปรับไปเป็น5หารด้วย1ส่วนเอา2หารด้วย1ส่วน5ก็ได้ครับถ้าครูแสดงวิธีทำนะก็ทำไงครับก็เป็น2เหมือนเดิมนะฮะ2ตัวตั้งเปลี่ยนหารเป็นคูณ1ส่วน5นะตัวหารกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษก็ได้5ส่วน1ใช้หลักการหารนะฮะหารเศษส่วนนะ5ส่วน1คำตอบได้เท่าไหร่ครับได้10นั่นเองครับโอเคไหมครับพอจะเป็นแนวทางได้นะครับสำหรับวันนี้ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ